สามเหตุผลทำไมบี d วดีดอลฟินลดราคาเป็นแสนสวัสดีครับผมกอจากช่อง My Review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับวันนี้เนี่ยไม่ทำคลิปนี้ไม่ได้เลยครับเพราะว่า ข่าวเพิ่งออกมาช่วงประมาณ1ทุ่มนี้เองว่า b y d Dolphin นะครับลดราคาเป็นแสนเลยครับเริ่มจากรุ่น b y d Dolphin Standard นะครับลดราคามากถึง1นึ่งแบาทนะครับจากราคา6ก9 9 9 9 9บาทนะครับเหลือเพียงแค่5้าแ0 0 0 900บาทเท่านั้นส่วน b v d Dolphin รุ่น Extended Range นะครับรุ่นขับไกลเนี่ยลดราคาจาก859,999บาทเหลือเพียงแค่6 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยลดราคาไปถึง1 6 9 9งบาทเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หลายๆคนที่เพิ่งซื้อ B ีว d ดีดอลฟไปเมื่อประมาณช่วง2-3เดือนนะครับหรือว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ก็คงแบบว่ารู้สึกเหมือนกับว่าฉันโดนหักหลังอะไรอย่างเงี้ยนะครับนอนไม่หลับแน่นอนก็คงจะรู้สึกว่าทำไมไม่จริงใจกับฉันเลยนะครับซึ่งอันเนี้ย ไม่แปลกเพราะว่าคนที่ซื้อ b y d a t t o ัเนี่ยรู้สึกมาก่อนลดราคาเป็นแสนเหมือนกันนะครับคำนี้จะยังคงใช้ได้ก็คือว่าซื้อก่อนประหยัดก่อนแต่ซื้อหลังประหยัดกว่านะครับเอาละเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับทำไม b y d d o l p h i n ถึงลดราคาเป็นแสนขนาดนี้นะครับผมคิดว่ามี3ปัจจัยดังนี้นะครับข้อที่1ครับชิงประกาศราคาตัดหน้ารถ EV ที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทยอย่าง วูลิ่งบิงโกที่ราคาเนี่ยคาดว่าน่าจะอยู่ที่ 4 9 0 0 0 0บาทถึง5 2 0 0 0 0บาทนะครับซึ่งวูลิ่งบิงโกเนี่ยวางโพสิชันไว้ว่าจะมาแข่งกับ n น t a าวนะครับในเมื่อ BYD Dolphin รุ่น Standard เนี่ยประกาศลดราคามาขนาดนี้แพงกว่ากันไม่มากนี่ก็คงต้องบอกกันตรงๆว่ารถที่กำลังจะเปิดตัวใหม่อย่างวูลิ่งบิงโกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะลำบากเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเปิดมาตามราคาที่เขาคาดการกันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรื่องนี้เป็นแผลในการชิงประกาศตัดหน้าเนี่ย ก็ต้องบอกกันตรงๆว่า BYD เนี่ยเล่นเกมการตลาดได้อย่างสุดยอดมากๆนะครับอันนี้ชื่นชมข้อที่2องครับทำไม BYD รถลดราคาเป็นแสนผมมองว่าต้องการเป็นเจ้าตลาดในรถเซกเมนต์นี้เพราะอย่าลืมนะครับ n นต้าีที่ขายถูกกว่ารถ BYD Dolphin ประมาณแสนกว่าบาทเนี่ยปีที่แล้วรวมปีนี้ขายได้มากกว่า20,000คันนะครับคิดดูว่าถ้าลดราคามาขนาดนี้ ไปชนกับราคาของ Neta V เลยเนี่ยระหว่าง Neta V กับ BVD Dolphin เนี่ยมันก็อาจจะเลือกกันไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าราคาของรถ2คันนี้มันแพงกว่ากันแค่ประมาณ1,000 0หรือ2,000 0บาทนะครับเพราะฉะนั้น b y d เนี่ยต้องการจะเป็นเจ้าตลาดของเซกเมนต์นี้ให้ได้นะครับโดยชิงยอดขายของ Neta V มาเป็นของตัวเองด้วยการลดราคาลงกว่า1 4 0 0 0 0บาทถึง1 6 0 0 0 0บาทกับ b y d Dol p h i ฟนะครับ ส่วนข้อที่3ครับทำไม b ี d d o l p h i ฟินถึงลดราคาเป็นแสนผมมองว่าเป็นเพราะว่าต้นทุนแบตเตอรี่ที่ถูกลงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ BWD เนี่ยเพิ่งประกาศมาเองครับว่าแบตเตอรี่ของ BWD เนี่ยตอนนี้ลดลงกว่า42แล้วนะ จากแบต0 0 0นเนี่ยตอนนี้เหลือ3 0 0 0 0 0กว่านะครับหรือแบตของ b y d Dolphin เองที่อยู่ประมาณ4 0 0 0 0 0กว่าบาทตอนนี้ก็เหลือแค่2 0 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นนะครับมันจึงเลยทำให้ B y วเนี่ยมีต้นทุนในการผลิตที่ถูกลงนะครับแล้วก็สามารถลดราคาเป็นแสนได้ในครั้งนี้ครับและนี่ก็คือเหตุผล3ข้อว่าทำไม b y d d o l p h i n ถึงลดราคาเป็นแสนนะครับแล้วคุณผู้ชมเลยครับคิดเห็นอย่างไรทำไม b y d d o l p h i n ถึงลดราคาได้ขนาดนี้คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันหน่อยครับ เอาละครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ